โดยไปประชาการปราบปราบใครปราบประชาชนดิไอ้ครั้งที่แล้วนู้นใช่ไหมที่ผ่านมาน่ะเออจอจะเต็มเต็มปากใต้ครับก็ดูพฤติกรรมแล้วใช้พฤติกรรมเหมือนอย่างวันนี้ใช่ไหมอุ้มคิดว่าคิดว่าพฤติกรรมก็คงจะเหมือนคล้ายๆทนายนกเขาใช่ท่านนายนกเขาเนี่ยใช้นกเขาในเจตนาใช้วิธีรถมาต้อนมาขวางเนี่ยใช่ครับนึกถึงทนายสมชายไหมแบบเดียวกันแบบเดียวกันหมดเลยครับแบบการรู้ใจการจำได้ไหมคุณการุณก็โดนจับอะไรไม่ได้จับได้รองเท้าข้างเดียวก็เอาน่ะการุณก็สู้นะไม่หรอกตัวใหญ่คือจริงๆแล้วมีคนก็สงสัยสงสัยพฤติกรรมที่คุณอดุลทำอยู่ทุกวันเนี้ยสงสัยว่าตอนที่คุณอดุลไปบัญชาการตำรวจอยู่ที่ทางใต้นะมันทำให้เกิดความสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงแต่ทุกวันเนี้ยเท่าที่ดูนะสถานการณ์ทางใต้เนี่ยมันเลวลงนะครับแล้วทำที่นั่นยังไม่พอจะเอามาทำที่กรุงเทพจะให้กรุงเทพเป็นเหมือนทางใต้หรือไงและโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าหากไปจับแกนนำเนี่ยนะไม่ว่าจะไปจับคุณสุเทพหรือไปจับไปจับคุณสุเทพไปจับนกเขาหรือไปจับใครที่เป็นแกนนำเนี่ยมันจะเกิดกาลียุคขึ้นนะเพราะอะไรเพราะสุเทพหรือนกเขาเนี่ยเขายังมีนโยบายที่เวลานักข่าวประกาศกับบนเวทีอ่ะใช่ไหมให้สันติสงบอหิงสานะแล้วถ้าเผื่อไม่มีคนที่คอยกำกับเนี่ยนะจริงๆแล้วเท่าที่เราสังเกตดูรับสอบไปทวดไม่ที่เราสังเกตดูปฏิยาปฏิกิริยามวลชนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีคนคอยกำกับดูแลนะผมว่ามันจะรุนแรงปกติต้องมีการกำกับกันคือตำรวจคิดว่าถ้าจะสลายการชุมนุมให้เร็วที่สุดก็คือการจับแกนนำแต่ผมว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกคิดผิดเลยคิดแบบโง่ๆนะคือเมื่อถูกจับหนึ่งอ่ะคนเป็นแสนเป็นล้านจะออกมาเร็วขึ้นอย่างที่ตัวอย่างนะจับน้องตั้มเนี่ยนะพิชิตอย่างนี้คิดว่าจะกลัวเหรอครับโอ้โหสำหรับพูดจับตัวเทพไปนะจับวันนี้พรุ่งนี้ก็เต็มท่าเต็มไม่ใช่เต็มไปแล้วก่อนวันที่7มกราคมอีกใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเขาบอกพูดไหมอะไรเลยเดี๋ยวไอ้ฝอยกระเซ็นมาไม่เป็นไรเชื้อโรคมันตายไม่มันกระเซ็นมาใส่ชามผมดิครับอย่างนี้ไปแล้วคือถ้าจากวันนี้เนี่ยคนเต็มท้องถนนก่อนวันที่7มกราคมอีกถ้าอยากให้จบเร็วก็กรุณาจับสุเทพจับคืนนี้แหละครับอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็โรงพักคุณจะหายถ้าจับสุเทพ1คนสุเทพจะเกิดใหม่เป็นล้านครับจะเกิดมาเป็นล้านตอนนี้คือมวลชนเขาก็ถือว่าเขาก็เอกเทศได้ด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณสุเทพตอนนี้นะทำตามคำสั่งของมวลชนมวลมหาประชาชนใช่ครับไม่ใช่คุณสุเทพไปสั่งมวลมหาประชาชนให้ทำนู่นทำนี่ไม่ใช่จะทำอะไรก็ปรึกษามวลมหาชนตอนนี้มวลมหาประชาชนเขาถืออำนาจรัฐแล้วเขายึดอำนาจรัฐแล้วเขาสั่งถ้าว่าคุณตำรวจคุณจะจับแกนนำเนี่ยคุณมองเมื่อวันที่สนามกีฬาที่ไทยญี่ปุ่นตอนที่ตำรวจคนหนึ่งเมื่อเช้าผมเจอข่าวเขาออกมาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยผู้กำกับบัญชาหนีหายหมดเลยเหลือแต่พวกเขาใช่ครับพูดนะเหลือแต่พวกเขาพวกเราก็ต้องหาวิธีการเราตามมีตามเกิดไปก็เลยเพ่นพาดออกมามีหลักฐานนะคนบางคนนะครับหมวกหายเปิดมาดูเอากลายเป็นพลตำรวจเอกอะไรนั้นนะคุณชิวพิชาน่ะวรพงษ์ที่ขาดตาขาวครับลูกน้องมองเห็นว่ามันหายไปไหนไอ้ตัวไอ้เจ้าบ้าๆนี่เวลายิ้มแย้มสดใสแต่เป็นฆาตกรเนี่ยนะใจมันน่ะหมวกขายปกติแล้วเราจะได้ยินคำว่าประชาชนเจ็บปวดแค่ไปคืนให้ตำรวจนิทานอีสปหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมแต่นี่หนูน้อยหมวกหายหมวกหายนิทานอีสปนี่เป็นนิทานที่ผู้หญิงแต่งใช่ไหมไม่อีสปผู้ชายทาสเขาเป็นทาสอีนี่ครับถ้าเรานิทานไอสปไม่ได้ไม่เพราะคุณสปตัวเด็กนิทานคุณสปจำไว้นะครับอีสปอย่าพูดจาไม่เพราะครับผมรู้นิทานคุณสปจริงแล้วผมก็รู้ผมเกินอย่างนี้พลังเขาต้องวัดข้ามต้องผมเกินนะฮะภาษาไทยโบราณเนี่ยภาษาไทยต้องบอกผมเกินฮะถึงจะเพราะฮะอย่าไปเรียก Google ไม่ได้จำไว้นะโอวันตินเนี่ยจริงๆจะให้สุภาพต้องโอวันเท้าแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันบาทาทำไมต้องอ่านว่าบาจามันคนละภาษานี่ครับให้มันสุภาพเอาละตอนนี้รู้สึกว่าไม่ยอมเชิญเขานั่งเราตอนนี้ชิมได้ละต้องให้ยืนต้องให้ยืนยืนนานๆเลยได้กินเยอะๆลองอืม
ตอนนี้เราควรจะพักไหมอร่อยมากครับก็ควรจะพักก่อนดีไหมครับเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะผมสงสารคุณนะใช่คุณอยากกินเหลือเกินแล้วคือน้ำลายแต่ว่าไม่ทำทีเป็นว่ามีมารยาทอย่างนั้นเลยนะใช่เอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับไปทำไมอย่าหัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเถอะเราอย่าหัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันดูคนเดียวหรอลูกคือละครอย่าอ้อนเราเลยสุขทุกข์อย่าเจอรับเลยเป็นเช่นกันเบิกไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่าหัวสกสรรยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริ่มรื่นสุขกันเธอดีอย่าโวยรออย่าทำหน้าโง่ยิ้มนิดพอใจชื่นชีพจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนเมื่อกี้ทำไมไปร้องแบบจริงรักอะครับนอนรีจุกกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอย่าหมัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่าหมัวสงเศร้าทุกคนเราทนมันลงคือละครอย่าวนเลยสุขทุกข์ยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่าหมัวสงสารยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริ่มรื่นสุขกันเถอะไรอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่นจิตจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนยิ้มเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าไปสู่ไปจะได้สบายต้องขอโทษท่านผู้ชมนะเพราะว่าเพลงนี้ไม่ได้ซ้อมเลยรอยไถแปรยังซ้อมบ้างไอ้ที่เกิดคลิปล็อกจบเพราะอะไรรู้ไหมน้องหน้าบอกว่ายิ่งรักมันยังร้องจบเลยโอ้โหเท่ากันแหละเลยฮึดเลยฮึดนี่มันขึ้นไปใครก็ตามให้ผมร้องเพลงทุกเพลงได้หมดไอ้ช่วงที่เขาโซโล่ผมจำว่ายิ่งรักมันยังร้องได้เลยไอ้ช่วงที่เขาโซโล่เนี่ยฮะมันมีคำว่าดนตรีเขามีคำว่าดนตรีอยู่ต้องร้องประมาณคุณร้องไม่เหมือนเขาใช่เขาชนะคุณตรงที่ว่าดนตรีแล้วก็มีจุดจุดจุดสามจุดไปสี่จุดจะพูดถึงไอ้ทั้งกิ้วทีทางใช่
เขาร้องดนตรีเข้าไปด้วยนะครับเพราะตัวหนังสือขึ้นมาใช่ไหมพอช่วงเขาโซโล่เนี่ยเขามีดนตรีเขาร้องไปเลยครับดนตรีจุด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 ข้างหน้าบอกหยุดเออหยุดนี่รู้เปล่าได้เบอร์แล้วยังอีรัตแท้นั่งเครื่องบินฟรีไปหาคะแนนให้ตัวเองครับครับแล้วไม่รู้อีกว่าจะตายยกลังรู้หรือเปล่าลึกๆจริงๆอ่ะข้อมูลข่าวที่มากระแสลึกๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยอยากให้ยิ่งรักภักดิ์ที่พูดมาที่พูดมาผมเลยเปิดไมค์เพราะว่าไม่ผมมีใครร้องพี่ร้องมาไม่มีผมไม่ได้ร้องเลยสิพี่ชินเลยเปิดไมค์โชคดีไปเพราะว่าโชคดีเพราะว่ากระแสยิ่งรักตอนนี้ตกใครไม่เอาแล้วก็ปรากฏว่ายิ่งรักไม่ยอมเพราะว่ายิ่งรักนี่ก็ดิ้นดิก็ถูกประคบประหงมจากคนรอบข้างใครอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นใครนะตำรวจไม่ใช่คนที่อยู่รอบข้างไอ้ทีมคนภูมิธรรมเพราะอะไรรู้ไหมจตุรงค์เพราะว่ายิ่งรักเนี่ยจารุพงศ์ยิ่งรักนี่เขาฉลาดน้อยกว่าคนพวกนี้แล้วก็คนพวกนี้เขามีโอกาสได้กินแบ่งถ้าเอาเจ๊แดงเจ๊ดออะไรมาเนี่ยกินรวบไม่กินแบ่งทีนี้เพราะคนแดงเขาหาเลขเก่งทีนี้ตัวยิ่งรักเองเนี่ยหลงตอนนี้กำลังหลงระเริงในอำนาจก็คิดดูแล้วกันผู้หญิงซึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ49วันได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีขนาดผู้บัญชาการทหารนะเหล่าทัพต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการทหารทุกคนเนี่ยต้องมายืนโค้งให้อะไรเนี่ยไม่โค้งได้ไงคิดดูแล้วคนก็สรรเสริญเยินยออยู่รอบตัวยกรอบข้างไปไหนก็พระนันทนายกมันติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดก็ติดเศรษฐกิจในอำนาจเศรษฐกิจอำนาจก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นยิ่งรักเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์ก็จริงทั้งที่เพิ่งยุบสภาไปเนี่ยเพราะว่าคณะรัฐมนตรีไอ้หนึ่งถึงสิบเนี่ยทั้งนั้นแหละไอ้พวกนี้ที่ทำให้เกิดการที่ประชาชนออกมาชุมนุมนะแล้วก็คัดค้านแล้วก็ไล่ออกไปเนี่ยแล้วเนี่ยพอจะมาเลือกตั้งใหม่เนี่ยยิ่งรักมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่ก็ไอ้คณะไอ้ครม.เร็วๆนี่ทั้งนั้นใช่ไหมแล้วเราคิดดูแล้วกันเราจะไปเลือกไอ้พวกที่เราไล่ออกไปแล้วเนี่ยให้กลับมาอีกหรือผมจะเลือกจ่าประสิทธิ์แต่จ่าประสิทธิ์ดันไม่อยู่ในลิสต์ทั้งหมดเขาไม่ให้ลงเลยไม่เลือกเพื่อไทยเสียดายประสิทธิ์ไหมคือแสดงว่าคุณกระจรศักดิ์นี่ชอบอะไรนะครับคือผมอยากไปยืนข้างส้วมไปไม่ผมอยากเห็นตัวตลกสักบ้างอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะไปหาเปิดทีวีดูทีวีสภายังไงแล้วทีนี้แต่ว่านู่นนี่นั่นนะจ่าประสิทธิ์มีข้อดีคือถ้าเขาไปสภาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ส.ส.ส.ว.นอนตาหลับเลยนะในสภาใช่ๆมีฮาตลอดคือเขาเรียกว่าขโมยซีนภาษาทีวีขโมยซีนและเขาก็ทำให้ถอยประจำถอยประจำสภาก็ทำให้รังสิมาดังทำให้ได้หลายคนดังท่านคุณอารมณ์ทำไมอ่ะคุณกินอาหารไปเยอะๆแล้วไปพูดถึงจ่าประสิทธิ์คุณจะอาเจียนไหมเนี่ยไม่นะไม่อาเจียนผมกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมชอบเปลี่ยนคนได้ไหมผมชอบเขาเพราะว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยทำให้ประชาชนนี่ตื่นใช่ไอ้ความถอยของมันเนี่ยทำให้ประชาชนตื่นเห็นของจริงใช่ไหมเห็นของจริงอ้าวเดี๋ยวคุณธนพรจะร้องเพลงอะไรครับไม่ร้องค่ะอ้าวตกลงกันไปแล้วฮะก็คุณบอกว่าให้ทำกับข้าวอย่างเดียวอ่าใช่วันนั้นที่กินเลี้ยงกันนะฮะครับร้องเพลงร้องเพลงอะไรนะครับวันนั้นร้องอ่ะจะหมายผิดซองโน่นแนนกเขากรูจุ๊บอ้าวคุณผู้ชมอยากฟังคุณธนพรขอเสียงหน่อยด้วยแล้วทำไมไม่ยืดให้อ่ะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าเพลงนี้มันต้องมีคู่แล้วใครจะคู่กับคุณธนพรได้ใช่ไหมครับหนุ่มนักข่าวสารนาเกลือไม่ใช่นี่นกเขาคูร้องคนเดียวก็ได้เพราะเราไม่มีผู้หญิงเลยอะฮะแล้วทำยังไงอาจารย์เอ๊ะใครไหนกันอะไรเงี้ยเหรอคือคนเดียวอย่างนี้เลยนะเอ๊ะใครไหนกันนวดงานตัวร่มเงาไม้ใหญ่เห็นนั่นหรือเปล่าที่อะไรนะที่พวกกระเทยที่ก็โชว์อะอ๋อสองเสียงลิปซิงสองเสียงแล้วน่าจะทำได้ก็เอาอย่างนี้ง่ายๆเลย
าจารย์ป่าร่มนี่แหละเนื้อไม่ได้เนื้อไม่ได้เพลงคู่ร้องอะไรได้บ้างครับเนื้อไม่ได้ก็จะไม่ยากแล้วก็เปิดก็ถ้าเรามีชิดตามยับไทยไม่ต้องมีจะให้คุณธนพรเขาร้องเพลงเพราะว่าคุณธนพรร้องเพลงดีนะดีเปิดมาเถอะเดี๋ยวผมเชื่อแน่ๆว่าใน1 2 3 4คนเนี้ยจะต้องแทรกจะต้องช่วยคุณธนพร